เป็นเวลา13ปีแล้วค่ะที่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.ได้มีส่วนผลักดันให้นักกีฬาเรือใบของไทยสร้างผลงานที่ดีในระดับนานาชาติและเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบและส่งเสริมให้กีฬาเรือใบเป็นที่รู้จักอย่างต่อเนื่องมากขึ้นในปีนี้ปตท.สผ.ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา3ปีในวงเงิน45ล้านบาทตั้งแต่ปี2561ถึง2563เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเรือใบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นค่ะนักกีฬาในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีอยู่พร้อมนะครับที่จะทำการแข่งขันในรายการแข่งขันนานาชาติต่างๆได้นะครับนอกจากนั้นนะครับผมเองก็ยังได้ไปสอบแสวงหานักกีฬารุ่นใหม่นักกีฬาหน้าใหม่นะครับเพื่อให้มีนักกีฬาหน้าใหม่ได้เข้ามาแสดงฝีมือรางวัลเราก็มีความหวังอยู่ในหลายๆประเภทด้วยกันนะครับเนื่องจากเรามีนักกีฬาที่เคยมีผลงานมาแล้วนะครับเราจะใช้ในการพัฒนานักกีฬานะครับในการว่าจ้างโค้ชชาวต่างชาตินะครับในการจัดหาอุปกรณ์นะครับสำหรับการฝึกซ้อมซึ่งก็จะไปรวมถึงการสนับสนุนการจัดกีฬาในเมืองไทยเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเรามีความเชื่อมั่นนะฮะว่ากีฬานี้จะเป็นกีฬาที่ประเทศไทยสามารถทำชื่อเสียงได้นักกีฬาไทยสามารถทำชื่อเสียงได้นะครับเป็นอะไรที่ดีสำหรับนักกีฬาแล้วก็กับสมาคมด้วยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้นักกีฬาได้มีโอกาสไปแข่งขันแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็ประกอบกับได้ใช้อุปกรณ์ที่มันทันสมัยมากขึ้นนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันได้รางวัลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นแบบทำให้ประเทศชาติภูมิใจคนไทยภูมิใจอย่างเงี้ยนอกจากนั้นยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยพร้อมสู้ศึกในการแข่งขันเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คนไทยต่อไปบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบุกเบิกพลังงานเพื่อโลกที่ยั่งยืน